我们是 Skyworth 泰国分公司，今天我们向我们给我们的PC 们一起来讲一下我们的401360。วันนี้ทางทีมงาน Skyworth สาขาประเทศไทยนะคะจะสาธิตเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน MHL นะคะโดยจะเครื่องสาธิตจะเป็น40รุ่น40E3360ค่ะ好 ，MHL 就是 Mobile High Definition， 就是用我们的手机，还有我们的 MHL 线，把我们的手机的内容传到我们的电视上。MHL 呢，就是ภาษาอังกฤษจะเป็น Mobile High Definition Link ก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนค่ะหรือจะเป็นพวกแท็บเล็ตต่างๆค่ะ。好，MHL 支持我们大部分的安卓手机。主要包括像Samsung、LG 等。ก็สำหรับฟังก์ชัน MHL นะคะส่วนใหญ่ที่สมาร์ทโฟนที่รองรับจะเป็น Samsung LG นะคะที่เป็นระบบ Android ค่ะ。好，另外我们需要准备一个 MHL 线，这款 MHL 线我也能够从我们 Skyworth 买到。อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะเป็นสาย MHL ค่ะที่จะใช้เชื่อมต่อระหว่างทีวีกับสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งสาย MHL นี้สามารถหาซื้อได้จาก Skyworth Thailand โอเค好这里我向大家演示的这一款手机就是Samsung Galaxy Note 3สำหรับสมาร์ทโฟนที่จะใช้ในการสาธิตวันนี้เป็น Samsung Galaxy Note 3นะคะ是好现在我教大家就是最简单的方式就是使用我们的 MHL 功能我们可以看一下我们电视的 HDMI 接口。ลำดับแรกนะคะดูช่องเสียบHDMI ด้านหลังของเครื่องทีวีนะคะ。大家看到我们总共有三路 HDMI 接口。จะเห็นได้ว่าเรามีช่องเสียบ HDMI อยู่3ช่องนะคะ。但是只有我们的 HDMI 2是支持我们的 MHL 功能的。แต่ว่าช่องที่รองรับMHL จะเป็นช่องที่2นะคะ OK 现在我把MHL 线的一端和这个HDMI 2连接ตอนนี้ก็จะใช้สาย MHL เสียบเข้าไปในช่อง HDMI 2นะคะทางหลังตัวเครื่องทีวีค่ะ OK 然后把 MHL 线的一端和手机连接อีกฝั่งหนึ่งของสาย MHL ก็จะเสียบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนค่ะOK， 稍等两秒钟，现在就可以出现画面。รอประมาณ2วินาทีต่อทีวีก็จะปรากฏเป็นภาพเดียวกับสมาร์ทโฟนของเรานะคะ。电视和手机的内容是同步的。จะเห็นได้ว่าภาพที่ปรากฏบนจอทีวีจะเป็นภาพเดียวกับที่ปรากฏบนจอสมาร์ทโฟนค่ะ。好，我向大家演示一下常见的几个功能。เดี๋ยวจะเป็นการสาธิตฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆนะคะ take photos อย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปรูปที่เราถ่ายจากโทรศัพท์มือถือก็จะปรากฏในหน้าจอทีวี可以好接着我向大家演示一下音乐播放ต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้ฟังก์ชันการเปิดเพลงนะคะ所以首歌曲เปิดเพลงจากในเพลงดังที่听到声音是从电视机里面发出来的เสียงก็จะออกมาจากตัวเครื่องทีวีนะคะOK， 好，音乐的演示就到这里。如果不用不要使用 MHL 的话，也非常简单，只要拔掉这根线就可以了。สำหรับการสาธิตการเชื่อมต่อ MHL ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็การจบการเชื่อมต่อ MHL เนี่ยสามารถทำได้โดยการดึงสาย MHL ที่เชื่อมระหว่างตัวทีวีกับสมาร์ทโฟนของคุณออกแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะ
谢谢大家，สวัสดีครับ